สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานนะครับเจ้าตัวนี้นะยาชเอ้ยไม่ใช่โอลิมปัส35ทิป35นะครับตรงนี้เป็นเลือกปรับดูรับแสงเขาเองนึกว่าเราจะตั้งไว้ที่ตรงตัวเอก็ได้นะครับตรงนี้เป็นปรับโฟกัสนะครับตรงนี้เป็นปรับดูรับเอ้ย ISO นะครับตรงนี้ตั้งไว้สัก400แล้วกัน ASA ก็คือ ISO นะครับนึกว่า ISO ก็แล้วแต่คนเรียกนะอันจริงๆก็ไม่รู้ว่าเรียกยังไงเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นเฟืองขึ้นฟิล์มเนี่ยเลื่อนตรงเนี้ยเลื่อนจนสุดมันจะเลื่อนต่อไม่ได้นะครับเราก็ต้องกดถ่ายก่อนแบบนี้แล้วเราก็เลื่อนใหม่มันก็จะถ่ายได้เรื่อยๆเลยกล้องก็คำนวณรูรับแสงให้เองนะครับแต่ว่าถ้ามันมืดไปนะแบบนี้ลองเอามือบังหน้าเลนนะครับปุ๊บนี่จะมีสีแดงขึ้นในช่องมองตอนที่เรากดใช่ไหมเราก็จะขึ้นตรงเนี้ยต่อไม่ได้ถ้าเกิดมันมีสีแดงนะครับก็คือเขาเตือนว่าเราเปิดเฮ้ยแสงเนี่ยน้อยไปนั่นเองนะครับกล้องก็จะล็อกชัตเตอร์ให้แต่ว่าเราอยากจะถ่ายจริงๆเนี่ยปรับไป 2.8 หรือปรับ F อะไรก็ได้ที่เราต้องการแล้วกดถ่ายได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเลื่อนได้ตลอดนะแต่ถ้าเราปรับ A ถ้ามันขึ้นสีแดงนะครับเราจะเลื่อนต่อไม่ได้นะครับเราต้องไปหาที่สว่างกดถ่ายใหม่นั่นเองนะครับเลขนับฟิล์มก็ทำงานดีนะก็จะค่อยๆเลื่อนนะครับแต่ว่าถ้าเราเปิดฝาหลังจริงๆใส่ฟิล์มไปแล้วห้ามเปิดฝาหลังนะครับจนกว่าเราจะถ่ายเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนี่กดตรงนี้นะมันก็จะเปิดขึ้นมาใส่ฟิล์มตรงนี้เอาปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้เนี่ยร่องไหนก็ได้เลยขึ้นฟิล์มเนี่ยมันก็จะหมุนไปเองอันนี้ขึ้นสีแดงใช่ไหมแสงมันไม่พอเราปรับตอนเราใส่ฟิล์มเราปรับเลขอะไรก่อนก็ได้นะครับเพราะเรายังไม่ได้ใช้เราแค่ใส่ฟิล์มเฉยๆตรงนี้มันก็จะกินเข้าไปนะครับปิดการทำงานครบถ้วนเรียบร้อยนะครับอ๋อลืมบอกว่าตอนสมมติเราถ่ายครบมาแล้วนะตรงนี้ก็จะตึงๆนะครับเลื่อนต่อไม่ได้แล้วนึกว่าดูเลขตรงนี้ก็ได้นี่ถ้าเราลืมบอกถ้าเราปรับเป็นแมนนวลอะยังไม่โฟกัสนี่เลขก็ค่อยๆขยับถ้าเราปรับรูเลือกรูรับแสงเขาเองเนี่ยมืดไปอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เตือนนะครับมันเตือนเฉพาะไอ้ตรงตัว A นะมันจะกดถ่ายได้เรื่อยๆเลยแล้วเราถ่ายครบหมดแล้วใช่ไหมให้เรากดตรงนี้ปุ๊บให้มันจมลงไปนะครับเราก็หมุนตรงนี้ตามลูกศรตรงนี้จะมีลูกศรบอกอยู่นะครับหมุนตามลูกศร นะครับพอเราขึ้นฟิล์มปุ๊บนี่กระเด้งกลับขึ้นมาเองนะครับไม่ต้องห่วงนะโอเคการทำงานครบถ้วนเรียบร้อยดีขอบคุณมากๆครับ